ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้มีบทบาทที่โรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับพิเศษในแคชเชอร์ครับพิบูลมังสาหารสกูลท่านผู้อำนวยการครับนายเกษมสุขเพชรดีผู้ควบคุมวงนายคณิตภพลาภและนางสาวสุภัทรางามวิไลครับจำนวนผู้เข้าประกวด37คนครับจำนวนผู้แสดงประกอบ8คนครับเพลงที่ใช้ในการบรรเลงนะคะสำหรับโรงเรียนพิบูลมังสาหารคือเพลงที่มีชื่อว่า Equalizer ค่ะโรงเรียนพิบูลมังสาหารครับตั้งอยู่ที่ 29/3 เทศบาล2อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าน้องเนี่ยคุณเริ่มต้นน้องมาแข่งที่นี่เป็นครั้งแรกและที่สำคัญคือสตาฟเขาบอกว่าซ้อมได้ไม่ถึง3เดือนนี้ใช่ใช่แต่เข้ามันลึกถึงรอบสุดท้ายครั้งแรกคือรอบสุดท้ายเลยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนให้จับตาไว้สำหรับชีวิตนี้นะคะเขาถึงแบบว่าความสามารถเขาถึงเพียงพอกับการที่จะแบบเข้ามาเบียดเพื่อนๆมาให้มาอยู่ในรอบชิงชนะเลิศได้คือเราต้องบอกว่าการประกวดนี้เนี่ยไม่ได้จำเป็นนะว่าจะต้องประกวดหลายครั้งแล้วก็เหมือนกับว่าต้องเก็บคะแนนอันนี้คือสามารถประกวดรอบชิงชนะไปอยู่แล้วใช่ครับอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโรงเรียนพิบูลมังสาหารที่มาไกลนะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีนั้นนะคะจะออกแบบมาเป็นอย่างไรท่านที่นักการศึกษาแต่ละรอบเนี่ยเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนเพลงกันไหมคะไม่ก็จะเป็นอย่างเดิมผมจะเป็นเหมือนเดิมพี่แต่ว่าทำอย่างไรให้รอบแรกที่คณะกรรมการท่านได้ดูแล้วบอกว่าตรงนี้เห็นควรจะแก้เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ปรับปรุงตรงนี้เอาไปเล่นใหม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีผลมีครูแล้วก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันเล่นแล้วต่างกันเลยนะครับคืออย่างบางโรงเรียนมีเวลาแข่งวันแรกสุดแล้วเราไปแข่งวันที่อีก3วันถัดไปเงี้ยสามวันนี้สำหรับวงโรทำอะไรได้เยอะมากสามารถพลิกกลับคะแนนจากข้างล่างขึ้นหมดได้เลยนะคือทุกวันทุกเวลามีค่านะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมนะคะการแสดงจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารกันก่อนนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จะเริ่มแล้วขอเสียงปรบมือให้กับองค์โยธวาทิศโรงเรียนพิบูลมังสาหารครับคุณแปลครับพิบูลมังสาหารสกูลThank you.
เอซิสพิบูลย์มังสาหารสกุลของอุบลราชธานีกวินขนลุกมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้ค่ะเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าครั้งแรกของเขานะคะจะเป็นผู้ชนะในการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือเปล่านะคะที่สำคัญคืออย่างผมก็จะได้เห็นทั้งสองวันก็จะบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมครับจริงมีการปรับแก้มาไม่เหมือนเดิมผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรื่องความมั่นใจในวันนี้เต็มกว่าเสื้อผ้าหน้าผมนี่มีส่วนในการให้คะแนนของคณะกรรมการไหมคะอันนี้ก็มีส่วนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งคืออาจจะทำให้ตัวเด็กเองความมั่นใจมากขึ้นต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันของโรงเรียนพุทธชินราชวิทยานะคะมากไกลเช่นเดียวกันจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะจะเริ่มมาแต่ปลายด้านข้างเวทีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรามารอดูกันว่าโรงเรียนอุดมสังหารนั้นจะใช้เวลาอยู่ในเกมที่กำหนดหรือไม่ครับอยู่ในเกมที่กำหนดครับตอนนี้ก็ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับถือเป็นวันนี้ถือเป็นโชว์สุดท้ายของพวกเขาและเขาจะไม่ได้เล่นโชว์นี้แล้วเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องกลับไปเรียนหนังสือตามปกติเพราะว่าหมดเทศกาลคือพวกเขาก็ซ้อมกันมานานแล้วก็เล่นมาหลายรอบแล้วจะรอบแรกรอบชิงแชมป์เลยก็คือจะเป็นการพักแต่แน่นอนนะคะเขาติดในสามละใช่ไหมคะแต่จะรู้นะคะว่าเขาเป็นผู้ชนะหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันคืนนี้รู้แน่นอนคืนนี้รู้แน่นอนครับ